Air Asia แบรนด์ซุปไก่สกัดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเช้าวันจันทร์นี้รายการว้าวแหวนจะขอพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณพ่อคนใหม่ล่าสุดของวงการบันเทิงอย่างผู้พันเบิร์ดพันโทวันชนะสวัสดีและพี่เกรซมหาดำรงกุลสองดารานำจากตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งวันนี้ทั้งสองคนจะมาชวนเราทำกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจและอัปเดตเรื่องราวชีวิตโดยเฉพาะเรื่องราวของความรักที่เต็มไปด้วยมุมมองดีๆมากมายที่จะทำให้คุณผู้ชมมีความสุขและรอยยิ้มตั้งแต่เช้าวันจันทร์ไปตลอดทั้งอาทิตย์เลยล่ะค่ะพวกเจ้าทุกตัวคนจงจำใส่ใจไว้ถ้าเจ้าแพ้ก็ยอมทอดตัวตายในสมรภูมิอย่าหวนกลับคืนมายุทธยาอีกแล้ววันนี้นะคะรายการว้าวแหวนก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยทีเดียวที่ได้ต้อนรับนะคะแขกพิเศษท่านนี้ผู้พันเบอร์นะคะพันโทวันชนะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับถามถึงเรื่องภาพยนตร์กันก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็สงสัยแล้วว่าเมื่อไหร่เราจะได้ดูภาพสุดท้ายกันก็ตำนานสมเด็จพระนเรศวรตอนนี้เราถ่ายทำมาเข้าปีที่10แล้วนะครับกำลังจะก้าวเข้าปีที่11แล้วก็ภาคสุดท้ายเนี่ยภาคที่5คือศึกยุทธหัตถีนะครับตอนนี้ถ่ายทำเสร็จแล้วนะครับเหลือขั้นตอนของการตัดต่อแล้วก็อาจจะมีถ่ายซ่อมบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งผมคิดว่าในปีนี้เนี่ยได้ชมแน่ๆครับความยากของฉากยุทธหัตถีที่จะอยู่ในภาคจบของตำนานสมเด็จพระนเรศวรถ่ายทำยากไหมคะฉากยุทธหัตถีต้องถือว่ายากยากมากเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยเห็นภาพยนตร์เรื่องใดเลยนะครับที่ใช้ช้างชนกันเพราะว่าต่อให้ต่างประเทศถ่ายทำหรือเคารพเนี่ยเขาก็จะไม่เคยมีช้างชนกันจะมีก็แต่ของเรานี่แหละที่มีช้างชนกันใช่ครับเวลาจะมากองถ่ายนี่วิ่งจากบ้านไปฟิตมากขนาดนั้นคือด้วยความที่ตอนแรกเนี่ยนะครับท่านต้องการให้ผมเนี่ยลดน้ำหนักลงเพื่อให้หน้าตอบลงนะครับส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองคือต้องการให้ตัวดำจริงท่านก็บอกว่าไปตากแดดเลยผมไม่มีหน้าที่ตากแดดแต่ต้องทาซันแทนนะครับให้ดำแล้วก็วิ่งทุกวันตอนเช้าตอนกลางวันอะไรครับถอดเสื้อแต่ใส่หมวกไว้อะไรเงี้ยให้ดำทำนิดเดิมตอนนี้ก็ได้ดำรงตำแหน่งใหม่ๆในกองทัพบกด้วยช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะถึงหน้าที่ที่กำลังทำได้ก็คือว่าในส่วนของกองทัพบกเนี่ยนะครับตอนนี้ผมกลายเป็นบุคคล2สถานะสถานะหนึ่งก็คืองานในหน้าที่คืองานของทหารอีกส่วนหนึ่งก็อย่างที่เราคุยกันก็คือในเรื่องของนักแสดงนะครับแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานทางกองทัพทั้งหมดผมเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นตำแหน่งหัวหน้าแผนกปฏิบัติการจิตวิทยาของกรมกิจการพลเรือนทหารบกซึ่งมีหน้าที่ในการทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์กับประชาชนโดยทั่วไปให้เข้าใจภารกิจของกองทัพการปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้คือส่วนที่1เป็นหน้าที่หลักนะครับแต่หน้าที่ที่เสริมเข้ามาเพิ่มเติมก็คือปฏิบัติหน้าที่รองโฆษกกองทัพบกวันนี้ผู้พันเบิร์ดก็ยังพาเราไปดูกิจกรรมดีๆของเหล่าทหารผ่านศึกผู้เสียสละชีวิตของตนเองเพื่อปกป้องพวกเราทุกคนใครที่อยากช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้ทหารเหล่านี้ก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนผลงานของพวกเขาที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะคะแล้วตอนนี้นี่ก็มีครอบครัวแต่งงานแล้วแล้วก็เป็นตำนานความรักของประเทศไทยว่าเป็นที่เรียกว่าเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวมากมีแฟนคนเดียวคบกันมานานแล้วก็แต่งงานขนาดนั้นเลยคือคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนประถมครับรู้จักกันมาแล้วก็คือผมรู้สึกว่าคนเนี้ยใช่แน่ๆแล้วรู้ได้ยังไงเขาว่าใช่ตั้งแต่ประถมเลยอ่ะยังอายุเป็นเลขตัวเดียว8 9ขวบจริงๆตอนประถมเนี่ยเรารู้ว่าใช่เนี่ยเพราะว่าจริงๆเป็นความคิดของเด็กๆธรรมดาทั่วไปว่าคนเนี้ยน่ารักแล้วก็ไปจีบเขาอะไรแบบนี้ครับอันนี้คือเป็นเรื่องแบบไม่ได้จริงจังมากเพราะเรายังเด็กอยู่นะครับแต่พอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยคือโดยสภาวะแวดล้อมทำให้เรารู้ได้ว่าคนนี้แหละเป็นคนที่มีน้ำใจนะครับมีน้ำใจแล้วก็เป็นที่รักของคนรอบข้างก็แสดงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่ดีอยู่แล้วนะครับและล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีกับผู้พันเบิร์ดที่ได้เป็นคุณพ่อคนใหม่ล่าสุดของวงการบันเทิงเพราะว่าคุณปาล์มภรรยาคนสวย
ได้คลอดลูกชายน้องวินไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองค่ะแหมตั้งชื่อตามคุณพ่อซะขนาดนี้ไม่ค่อยจะเห่อเลยนะคะพี่เบิร์ดค่ะในส่วนของครอบครัวทหารเนี่ยสิ่งที่น่าเห็นใจคนที่น่าเห็นใจที่สุดเลยนะครับคือภรรยาภรรยาเนี่ยเป็นคนที่น่าเห็นใจคือหลายๆท่านที่ได้รับอุบัติเหตุหรือว่าเกิดการลบแล้วสูญเสียอวัยวะนะครับจริงๆเนี่ยทหารผู้นั้นเนี่ยเกิดความเสียใจนะครับแต่เราอย่าลืมว่าภรรยาเนี่ยเสียใจไม่แพ้คนคนนั้นหรอกแล้วคนที่สองที่น่าเห็นใจก็คือพยาบาลหมอที่ช่วยดูแลปัจจุบันก็อย่างเช่นที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะครับเพราะต้องรองรับอารมณ์ของทหารส่วนนี้ด้วยก็เหมือนกับครอบครัวทหารโดยทั่วไปถ้าหัวเรือหลักเนี่ยจะต้องสูญเสียอวัยวะหรือว่าบางท่านเสียชีวิตไปเนี่ยจึงบอกได้เลยว่าน่าเห็นใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีกิจกรรมใดๆก็ตามแต่ที่ทุกท่านที่ชมรายการอยู่สามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวของทหารผ่านศึกได้เนี่ยจึงอยากที่จะให้ทุกคนได้ช่วยเหลืออยากให้อยู่ในจิตสำนึกของเราเลยว่าอยากจะช่วยเขาคือถ้ามีเวลาเมื่อไหร่ก็สามารถมาหยิบยื่นความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาคือทหารเนี่ยมีปณิธานที่แน่ๆอยู่แล้วในการที่เราที่จะทำนำมาซึ่งความผาสุกของประชาชนเชื่อไหมครับว่าทหาร 100% เลยที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนกันว่าถ้าเกิดให้เขากลับไปทำในหน้าที่เดิมของเขาที่เขาเคยทำเนี่ยทุกคนอยากกลับไปมาทุกคนอยากกลับไปคือจะกลับไปด้วยบทบาทหน้าที่ใดเขาก็อยากไปนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีติดขัดในเรื่องของสภาพร่างกายที่ไปไม่ได้แต่ใจเขาเนี่ย 100% คือเขาทหารเนี่ยพอมันเป็นแล้วนะครับเป็นมาตลอดชีวิตกระทั่งวันตายครับคือเราก็ยังเป็นทหารไปตลอดชีวิตอย่างสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้พี่พันเบิร์ดฝากถึงประชาชนคนไทยในฐานะที่เป็นตัวแทนนะคะของเหล่าทหารไทยครับในส่วนของกองทัพนะครับรวมถึงทหารทุกคนนะครับก็พร้อมที่จะเป็นกลไกหลักกลไกหนึ่งนะครับด้านความมั่นคงของรัฐในการที่นำมาซึ่งความผาสุกของประชาชนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะนำมาซึ่งความมั่นคงของประเทศชาตินะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะผู้พันเบิร์ดพันโทวันชนะสวัสดีนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆทำให้เราได้รู้เลยว่าเราได้อยู่กันอย่างมีความสุขทุกวันนี้ที่รู้สึกปลอดภัยเนี่ยด้วยเลือดเนื้อของทหารไทยทุกท่านเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะได้ฟังผู้พันเบิร์ดวันนี้แล้วรู้สึกตื่นตันใจจริงๆค่ะถ้าใครมีโอกาสก็อย่าลืมแวะเวียนไปอุดหนุนผลงานและให้กำลังใจเหล่าทหารผ่านศึกกันได้ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะคะช่วงหน้าพี่เกรซมหาดำรงกุลหรือพระสุพรรณกัลยาแห่งภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะพาแหวนไปบุกตะลุยตลาดน้ำขวัญเรียมจะมีอะไรเด็ดๆบ้างอีกสักครู่เดียวค่ะ